คำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลขอหวยแห่ขอเลขขันน้ำมนต์คำชะโนดเห็นเลขเด็ดชัดแจ๋วเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับท่านผู้ชมการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่1ตุลาคม2562ก็จะมาถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมหลายๆท่านก็คงโสแสวงหาเลขเด็ดเลขดังเลขสวยๆเอาไว้เสี่ยงดวงเสี่ยงโชคกันแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีนะครับวันนี้แอดก็มีข้อมูลเลขเด็ดเลขสวยมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับเราไปดูกันเลยนะครับวันที่26กันยายนที่ลานบวงสรวงหน้าเกาะคำชะโนดวังนาคินดินแดนพญานคราชพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมมาบ้านโนนเมืองตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีวันนี้ที่เกาะคำชะโนดยังมีแรงศรัทธาอยู่เนืองแน่นโดยเฉพาะลานบวงสรวงจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาแต่เช้าเลยนะครับท่านผู้ชมเพื่อมาจัดเตรียมเครื่องเส้นไหว้เพื่อทำพิธีบวงสรวงวันนี้ผู้ทำพิธีบวงสรวงนั้นจะมาทำพิธีเปิดทรัพย์รับโชคเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัววันนี้พ่อจ้ำชัยพฤกษ์ขอนคิรินพ่อจ้ำประจำเกาะคำชะโนดผู้นำพาทำพิธีบวงสรวงเปิดทรัพย์รับโชคสำหรับคนที่มาบวงสรวงเพื่อมาขอทรัพย์จากพ่อปู่ศรีสิทธโธและแม่ย่าศรีปทุมมาการทำพิธีนั้นแล้วแต่เจ้าภาพบางท่านต้องการให้พ่อจ้ำทำขันน้ำมนต์ก็จัดให้เพราะบางคนต้องการขอโชคลาภจากขันน้ำมนต์หลังจากทำพิธีบวงสรวงแล้วคนที่ชอบหาเลขเด็ดจากขันน้ำมนต์ก็มาส่องขันน้ำมนต์บางคนพบว่าน้ำตาเทียนหยดลงไปเป็นเลขอะไรซึ่งแล้วแต่ละคนจะมองเห็นนะครับมองเห็นเลขไม่เหมือนกันเช่นนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้หลังบวงสรวงเสร็จก็จะส่องขันน้ำมนต์ฟันธงเลยนะครับว่าเห็นเลข9669ชัดมากนะครับชัดแจ๋วเลยนะครับบอกว่าอย่างนั้นนะครับสำหรับการส่องเลขขันน้ำมนต์นั้นถือเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับคนชอบหาเลขเด็ดที่เกาะคำชะโนดนะครับท่านผู้ชมงวดนี้ก็ได้ฟันธงไปเลยนะครับจากนักท่องเที่ยวที่มาบวงสรวงพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมมาและให้พ่อจ้ำทำพิธีเปิดทรัพย์รับโชคจากขันน้ำมนต์นะครับฟันธงเลยว่าเห็น9669ชัดมากนะครับท่านผู้ชมแอดก็จะลงไว้ใต้จอให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันชัดๆนะครับ6996นะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวถึงอย่างไรก็ดีนะครับแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและมีสติในการเสี่ยงโชคทุกครั้งเลยนะครับแอดก็เป็นเพียงสื่อกลางที่นำข้อมูลดีๆมาฝากท่านผู้ชมเพื่อให้ท่านผู้ชมใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคงวดที่1ตุลาคม2562ท้ายนี้แอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่ดีมีชัยตลอดปีตลอดไปรับโชคใหญ่พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2562ที่จะถึงนี้นะครับและขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสุขภาพใจที่เบิกบานทุกท่านเลยนะครับและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากข้อมูลถึงเพื่อนๆด้วยนะครับแบ่งปันกันไปครับเราคนไทยไม่แล้งน้ำใจนะครับและสุดท้ายอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆที่แอดสรรหาฝากท่านผู้ชมนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ